สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม15มากินมาม่ารสเผ็ดแซ่บๆน้ำกันพี่น้องนะครับผมที่เห็นอยู่ในจานนี่แหละนะครับมีลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นเนื้อเอ็นนะครับผมแล้วก็มาม่ารสเผ็ดอย่างจิตจัดนะครับผมเอาสิมาแซ่บๆกันผู้ใดอยากกินนะครับผมพี่น้องผู้ลังคนก็เคยกินแล้วนี่นะรสนี่นะครับผมรสนี่เด้อลองเบิ่งเผ็ดก็นี่ก็มีนะครับผมเอาเฮาลองเบิ่งรสนี่นะครับผมคิดอยากกินมากๆเผ็ดๆครับพี่น้องมือนี่ให้มันสวงสวงเอาลุยเลยบ่ต้องเบาหลายครับผมผสมมาแหละเรียบร้อยต้มแล้วก็แบบต้มเส้นมากนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงใส่เลยข้นเลยจวดเลยแบบแห้งๆนะครับมันต้องเผ็ดแน่นอนเลย เอาลุยครับผมคำแดกกับปากแดงเลยปากแดงเลยความเผ็ดเริ่มมาแล้วพี่น้องรสเผ็ดมีหลายรสครับผมนี่เผ็ดหน่อยเผ็ดหลายหลายคนเคยกินแล้วล่ะมือนี่อยากลอกครับผมให้มันซื้นๆนิดหน่อยครับปากแดงเลยเอาสิ้นลูกสิ้นแท้เนี่ยกรุบ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 สองห่อได้พี่น้องอยู่นี่นี่ละสองห่อได้ซ้ำนี่ละจานหนึ่งเริ่มเผ็ดในข้อแล้วมันเป็นหวา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 นเข้มเข้มแล้วก็ผสมกับความเผ็ดกลมกล่อมครับตอนแรกว่าสิใส่3ห่อยานบ่ไหว2ห่อนี่ล่ะพอดีได้จานนึงครับเริ่มหน้าแดงแล้วโอ้เหงาออกคุณนะอ
สวงแท้ล่ะโอ้อันนี้ก็ว่าเพชรแล้วด้วยครับอันอีกรุ่นนึงเพชรคุ้นเท่าใดคุ้น4บ่คือคุ้น5เพชรก็นี่อีกนั้นบ่กล้ากินครับผมเจอกับสีร่องอยู่แต่ว่าตอนนี้ร่องอันนี้ก่อนครับผมขนาดว่าบ่เพชรหลายดิมีแมวข้างหลังผู้ใดบ่ซวงครับลองเด้อพี่น้องผู้ใดยังบ่ซวงอ่ะนี่ล่ะซ้ำกับตำบักหุ่งล่ะเพชรอะไรได้บัดเนี่ยลิ้นพันกันแล้วได้ป่ะเนี่ยอยากกินน้ำหรอเบิ่งกล้องมีแมวหน่อยตัวนึงครับข้างหลังดื้ออีหลีไปปีนละลงมาแม่ไปซ่องกระโจกกันแน่อยากกินบ่กินบ่ได้มันเผ็ดมันมานั่งเบิ่งครับเผ็ดจวดเลยสวงเลยเหือแตกเลยเผ็ดบ่มีแล้วหมดแล้วอู้พี่น้องเพชรคัก2ห่อครับผมพอดีเพชรจวดจวดเลยซื้นเลยอันนี้น้ำโคครับผมลองเพชรแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ด2ห่อพอดีครับผมตอนแรกว่าจะใส่3ห่อยานบ่ไหวมันเผ็ดนะครับผมเอาขอบคุณพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ที่เขามาเบิ่งนะครับผม
เอาไว้เจอกันไหมในคลิปหน้านะครับผมเพื่อบ่พลาดนะครับผมมีหยังเฮ็ดหยังก็สิลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมตามวิถีชีวิตครับเหมาะๆแม่ๆครับผมอยู่บ้านอยู่ซองนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับโควิดจังใดกับพี่น้องนะครับผมดูแลร่างกายเจ้าของให้ดีครับผมดูแลร่างกายของให้ดีนะครับไปใส่กระเซฟนะครับผมโควิดลายครับผมช่วงนี้ระมัดระวังครับผมโอ้เพชรขนาดเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พี่น้องครับผมเพชรลายครับผมมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ